ครับท่านครับไปเที่ยวหลายแห่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของ12ปันนาเมืองจีนนะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดหลวงไทลื้อนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นวัดของพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาทนะครับน่าเข้าไปเลื่อมใสแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการทีเดียวนะครับผมว่าตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันดีกว่านะครับเชิญครับคณะพวกเราได้เดินทางไปทัศนศึกษาวัดหลวงเมืองลือ12ปันนาซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวยาวห้าวจำกัด12ปันนายุนนานได้ทุ่มเงินลงทุนเองสร้างถึง350ล้านหยวนเพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาทและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ปี2548สืบเนื่องจากการตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานใน12ตำนาน12ปันนามาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่นไทยลาวกัมพูชาพม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธ12ปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและสุดท้ายยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไทยหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวของบรรพบุรุษของตัวเองได้